สวัสดีนะคะก็มาคุยกันนะคะในวันสบายสบายก็หลังจากที่ป้าห่างหายไปวันน้องวันอะเวลาป้าไม่อยู่ก็คือไม่อยู่นะคะวันนี้กลับมาก็มาคุยกันนะคะก็มาลุ้นกันต่อเรื่องหวย30ล้านเนี่ยนะคะคือหวย30ล้านเรื่องเนี้ยที่เป็นคดีแล้วก็ออกสู่สังคมนะคะแล้วก็สื่อทำให้รู้ว่าขบวนการตกหวยเนี่ยมันมีอยู่เยอะทั่วไทยจนท่านทิติราชหนองหานพิทักษ์แล้วก็ลืมชื่อตำรวจไปเยอะแยะเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอย่าว่าป้าเลยนะคะถ้าตำรวจสายขาวเนี่ยป้าขอสนับสนุนขอให้จงเจริญข้าราชการสายขาวทุกคนที่อยู่สายขาวจงเจริญไอ้บุกที่อยู่สายดำสายดาร์กสายดาร์กทั้งหลายแหละขอให้มันเป็นชิบหาย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 จ้องจะโกงของคนอื่นมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยพอเรารู้นะแล้วก็ป้าก็ไปฟังด็อกเตอร์ท่านหนึ่งนะคะที่เป็นถึงระดับอาจารย์ของตำรวจนะว่าโอ้ขบวนการตกหวยเนี่ยมันทำชนะมาหลายที่แล้วนะมันถึงได้ทำก็แค่ว่าพวกแม่ค้านี่แหละตัวแสบเลยสอดส่องว่าใครเนี่ยจะถูกหวยกูจะได้ไปตกหวยคือถูกขึ้นมาพวกคือป้าฟังแล้วนะคะก็คือว่าถ้าชนะขึ้นมามันคุ้มก็เคยได้หลายเป็น10ล้านนั่นแหละถ้าแบ่งครึ่งก็15ล้านล่ะแต่ว่าแพ้แค่ติดคุก6เดือนแม่งโทษมันน้อยว่ะทำแล้วแม่งคุ้มอ่ะเรื่องนี้ต้องอยากให้ทางกรมตำรวจหรือว่าทางผู้มีอำนาจเนี่ยแก้กฎหมายเถอะค่ะหรือมันก็แก้กฎหมายอีกข้อนึงเลยศาลจะได้ไปทำงานอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องมาร่วมมือกับพวกคนนี้จริงๆศาลอาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ได้แต่ก็ต้องเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้ไปปล้นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมคะใครถือหวยไปขึ้นคือของคนนั้นจบนะแบบนี้ดีไหมใครคัดเชียร์เช็คชื่อใครจบนะถ้าพวกมึงอ่ะไม่สามารถรักษาหวยอันนี้ในกรณีคนที่หายจริงนะถ้ามึงรักษาหวยไม่ได้ฮะหวยแค่นิดเดียวเนี่ยมึงรักษาไม่ได้รถหายนี่กูเข้าใจอยู่คนมันจ้องแต่หวยมันอยู่ในกระเป๋าไม่มีใครเขารู้ของมึงเนี่ยมึงหายได้เนี่ยกูแนะนำนะให้ออกกฎหมายว่าพวกมึงไปผูกคอตายซะมันจะได้ไม่มีแก๊งตกหวยค่ะมันจะได้ไม่มีที่ยืนมันทำไม่ได้แล้วก็ใครอ่ะใครขึ้นก็ของคนนั้นจบถ้าเกิดมานั่งมาบอกโอ้ต้องมาแจ้งความซับนั่นซับนี้พอดีนั่นแหละศาลน่ะไม่ต้องทำอะไรหรอกมันเป็นเครื่องมือของคนพวกนี้แหละนะคะก็สมน้ำหน้าเหี้ยปีชาละกันรอบเนี้ยมึงไปเสียค่าวางศาลน่ะก็น่าจะ 300,000 ละมึงเพราะว่ามูลค่ามันเยอะแล้วเที่ยวนี้นะโป๊ะแตกค่ะมึงกูบอกซะก่อนนะที่มันโป๊ะแตกเนี่ยคือว่าอีกุ้งและอีดุษฎีเนี่ยมันฉลาดมันอยู่ในศาลมันรู้ว่าอะไรว่าไปไม่รอดแล้วพอไปไม่รอดเรือจะจมมันก็สละเรือสิคะเมืองมันก็บอกว่าไม่ได้การอย่างเงี้ยเป็นไงคะเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือตำรวจสายดาก็มีอีดุษฎีคะเมืองไก่แผนเป็นไงคะพยานปากเอกทั้งสองปากมาให้การเปลี่ยนใหม่หมดเลยอีพวกแม่ค้าเนี่ยที่มึงแทงกั๊กไว้อะนะไม่ใช่แทงกั๊กละมึงแทงข้างครูปีชาเลยอะกะได้สอบรับส่วนแบ่งนะกูว่าถ้าเกิดมึงชนะกันจริงๆมึงได้ไม่เท่าไหร่หรอกนะเนี่ยได้คนละไม่เท่าไหร่ละเพราะอีฟ้าแม่งก็ล่อมา 10% ละนะกับอีก 300,000 แล้วไอ้คีแมนก็คือไอ้เงือบสักน่ะไอ้เงือบสากเนี่ยนะไอ้เงือบสากอะมึงก็โดนเหมือนงานเนี่ยมึงเหมือนโดนเอาสากตีหน้าเงือบแดกไปเลยสัตว์นะเข้าใจอะมึงอะส้นตีนคนเหี้ยอะไรไม่รู้มีความรู้แต่ใช้ในทางที่ผิดหัดมีสามัญสำนึกซะบ้างมึงเนี่ยพวกมึงอะทั้งทุกคนเลยต่อไปนี้นะคะคดีหวยทั้งต่างอะเดี๋ยวจะให้เขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะท่านทิติราชประกาศแล้วว่าจะเอาเข้ามาอยู่ส่วนกลางให้หมดแต่ก็อีกเนี่ยถ้าเข้ามาส่วนกลางเราก็กลัวมีปัญหาแล้วก็สู้ออกกฎหมายคุ้มครองคนถือหวยไปแล้วใครถือหวยไปขึ้นคนนั้นอะเจ้าของหวยแต่เราก็ต้องมาดูว่ามึงไปดักตีเขากลางทางหรือเปล่าไม่ใช่มึงไปดักตีเขากลางทางแล้วขโมยแย่งหวยเข้ามานั่นมันก็อีกเรื่องนึงแต่คนที่ถูกหวยก็ต้องฉลาดต้องเงียบเป็นแต่ยังคุณลุงเนี่ยเขาก็เงียบเป็นก็เลยไม่รู้ว่าใครถูกหวยมันก็เ
ไปสืบจากกองสลากกันดูสิไอ้พวกแก๊ง18มงกุฎนี่ต้องไม่ให้มีที่ยืนเนี่ยตอนเนี้ยป้าไม่ได้ลุ้นอะไรหรอกสำหรับครูปีชานี่ป้าไม่เคยลุ้นเลยนะป้าลุ้นใครรู้ไหมคะป้าลุ้นพวกแม่ค้าป้าก็ไม่ลุ้นเพราะว่าป้ารู้ว่าหวยออกที่ใครแต่ป้าลุ้นว่าอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทุกทอระพีอีกนกพันหมวกสวยและก็ไอ้เงิบสากโดนสากตีหัวเงิบหน้าหงายเงิบไปเนี่ยจะติดคุกไหมเพราะว่าอย่าลืมว่าป้ารู้นะคะว่าพวกมันเนี่ยคือเริ่มขบวนการตั้งแต่ต้นๆนั่นแหละแต่ว่าจะสืบไปถึงหรือเปล่าอย่างนี้เนี่ยเท่านั้นแหละแต่ก็ง่ายๆนะคะทั้งคำพูดของครูเพื่อนครูอัปรีนะคะทั้งตัวครูอัปรีทั้งอีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีทั้งตัวมันเองได้เหมือนก๊อปปี้คำพูดกันมาเหมือนเข้าโรงเรียนแล้วพูดออกมาเหมือนนกแก้วนกขุนทองเลยเหมือนกันไม่มีผิดอย่างเงี้ยมันชัดเจนแต่ตำรวจจะเอาถึงหรือเปล่านี่แหละอีกเรื่องนึงเพราะมันก็มันฉลาดไงมันก็เลยแบบว่ามันหาทางเลี่ยงกฎหมายอยู่ใช่ไหมคะก็เรื่องนี้เราก็มาดูกันมันบอกแล้วรุ่นครูติดคุกไม่มันเท่ากับรุ่นอีฟ้านี่ติดคุกก็เปล่ามันรุ่นนี่มันมากแต่ตอนนี้ป้าประกาศนะคะว่ามีข่าวดีจะบอกก็คือว่าน้องกรีนลูกของอีฟ้านน้ำเต้าหู้ลูกทรพีอีต้อแหลเนี่ยที่มันบอกว่าบ้านครูปีชาเนี่ยตระกูลไข้ควรเลี้ยงลูกมันมานะมันต้อแหลนี่อีเหี้ยเนี่ยต้อแหลแม่งลงตับจริงๆเด็กคนนี้มีพ่อค่ะนะคะและพ่อเขาก็ไม่เคยปล่อยให้อดแต่อีส้นตีนตัวนี้อีฟ้าน้ำเต้าหู้ลูกทรพีนี่น้ำเต้าหู้เนี่ยมันชอบไปเอาลูกมาเพื่ออะไรอ่ะเป็นตัวประกันเอาตังเขาแต่รอบนี้มันต้องให้เขาเพราะว่ามันเอาลูกออกสื่อมันเอาลูกออกสื่อแล้วก็บอกว่าลูกมันเนี่ยเป็นคนพูดอีเฮี้ยนนี่แม่งเหมือนอีดุษฎีไม่มีผิดหรือเหมือนอีกุ้งโยนขี้ให้ลูกโยนเผือกร้อนให้ลูกงานเนี้ยมึงอีสัตว์มึงเต็มตัวอีเฮี้ยทำนี่มึงถ้าเป็นเมืองนอกแล้วอีสัตว์นี่โดนเอาสารไปเอาลูกถึงบ้านเลยไปเอาลูกมาเลยเนี่ยเขาไม่ให้หรอกอยู่กับอีแม่อันตรายแบบเนี้ยอีส้นตีนลูกเขามีพ่อจะบอกให้นะคะว่าพ่อมันชื่อไอ้นองเป็นเจ้านองและเจ้านองมันไม่ได้ทิ้งลูกทิ้งเมียมันหรอกมันมีเมียตั้ง3คนแต่คิดดูนะคะ3คนน่ะเมียไม่เคยทิ้งมันเลยอ่ะแต่อีจังไรนี่มันทิ้งเพราะอะไรรู้มั้ยคะเพราะมันคิดว่ามันจะได้ผัวฝรั่งตอนแรกเลยเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเล่าให้ฟังไอ้อีเหี้ยเนี่ยก็อีพวกต้นจังไรไฟไม่หมอยเนี่ยมันไปบอกว่าอีคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปบอกว่าเอาอย่างนั้นตอนนั้นมันมีแบ็คด้วยมีแบ็คเป็นเสทหารนะคะเสทหารผมผ้าไม่แห้งอย่าไปว่าป้าด้านนะผมมันไม่แห้งมีแบ็คเป็นเสทหารก็ไปลอกเขาพักนึงเป็นไงคะเขาไม่เอามึงอีส้นตีนและนี่ไอ้เงิบสากเนี่ยมันบอกว่ามันอย่านะตอนนี้กูมีหลักฐานนะว่ามึงอ่ะกินที่ลับไข่ที่แกล้งเที่ยวไปเล่าให้ก็ฟังทั่วเลยว่ามีอะไรกับไอ้เงิบสากมึงน่ะอีเหี้ยจังไรใครได้กับมึงน่ะก็ซวยทั้งนั้นแหละกูก็เพิ่งรู้ว่าไอ้เงิบสากเนี่ยมันมีเมียแล้วกูก็นึกมันไม่มีลูกไม่มีเมียไปแย่งหัวเขาอีเหี้ยนี่มันนึกว่าชีวิตเนี่ยถ้าแย่งอะไรใครได้เนี่ยมึงเป็นโรคจิตแล้วมึงถึงแย่งคนนู้นคนนี้เขาเนี่ยฮะแล้วมีอาการมาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยนะดีอย่างงั้นดีนี่แต่ทีพ่อของลูกนะมึงด่าลูกมึงด่าพ่อของลูกให้ลูกฟังน่ะระวังนะลูกมันจะไม่เอามึงวันที่ลูกมันไม่เอามึงน่ะใครจะไปลงโทษลูกมันนะคนจังไรแบบเนี้ยขนาดเวลากูชมตัวเองทีไรไอ้พวกเครียดเนี่ยมันก็ดิ้นนะฮะป้าเอาเนื้อเนื้ออย่าไปชมตัวเองอ้าวถ้ากูไม่ชมตัวเองแล้วกูจะไปชมใครเฮี้ยนี่เสียงนี่กูไม่ร้อนใครมาชมกูรู้ตัวกูเองไงกูถึงชมตัวกูเองหนึ่งกูก็ไม่เคยคดโกงใครก็แล้วกันกูก็ไม่เคยด่าหัวกูอดีตหัวกูหรือว่าพ่อของลูกกูเนี่ยให้ลูกกูฟังเพราะกูให้เกียรติลูกกูมึงว่าเด็กมันจะรู้สึกยังไงตอนเนี้ยไอ้เจ้านองมันมาเอาลูกมันไปแล้วข่าวดีนี่แหละจะได้ไม่ต้องเห็นอีฟ้ามันตอนที่ใส่กุญแจมืออีสัตว์เนี่ยมึงน่ะ 80% ติดคุกไอ้เหี้ยเป็นไงแค่อีดุษฎีเนี่ยมันรู้ตัวนะคะอีกุ้งอีเจ๊กุ้งอ่ะกับไอ้แผนน่ะ
บอกว่าไม่เกี่ยวสำนวนเปลี่ยนเองเป็นไงคะมึงก็เพราะมันทำงานสารมันถึงได้รู้ว่าไปไม่รอดแล้วขบวนการนี้มันถึงได้ถีบหัวเรือพวกมึงส่งไงนะเข้าใจไหมเป็นไงพวกแม่ค้ากูถามมึงหน่อยนะทั้งอีพัดทั้งอีเกียวและอีบ้าบินกูไม่เชื่อหรอกนะถึงมึงจะซื่อแค่ไหนนะพัดว่ามึงไม่รู้เรื่องพวกมึงรู้กันอยู่แล้วแต่คนวางแผนตัวหลักเลยกูนะกูเชื่อว่าเป็นอีเกียวไม่ใช่อีบ้าบินเพราะการพูดการจ้าของอีเกียวเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันบอกกูมันมีเซนส์นะว่าอีนี่ตัวการอยากจะได้หวยเขาแต่ก็ต้องเล่นต้องเอาอีบ้าบินมาร่วมด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอีบ้าบินเนี่ยเพราะว่าครูปีชาเนี่ยมันเป็นขาประจำของอีบ้าบินอันนี้สำหรับกูเลยนะแต่ส่วนว่าท่านทิติราชจะแถลงมายังไงอันนี้กูไม่สนเพราะกูรอฟังอยู่เมื่อก็คือทุกคนคิดว่ามีคำตอบในใจอยู่แล้วนะคะแต่ป้าก็อยากจะให้คำตอบเนี้ยมันไปถึงในอนาคตภายภาคหน้าสำหรับคนที่เล่นหวยและจะถูกหวย30ล้านเนี่ยเขาจะไม่มีอันตรายในอนาคตก็ควรจะออกกฎหมายแต่กฎคนจะออกกฎหมายค่ะอย่าใช้ศาลมาช่วยกันป้นคนเลยค่ะศาลเองก็อาจจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรหรอกนะคะเมื่อกี้ป้าพูดถึงไหนวะนี่คนมันแก่ไงก็คือพูดถึงเรื่องว่าตอนนี้นะคะมาลุ้นกันว่าอีเก่งน้ำเต้าหู้ลูกทะเลพีหรืออีกนกวันหมวกอีกนกพันหมวกสวัยเนี่ยมันจะติดคุกไหมนะมาลุ้นกันเพราะพวกมันเนี่ยฉลาดกันตัวเองออกแต่มึงก็ไม่ค่อยรอดกันหรอกกูน่าทักกูดูแววดูลัคนาราศีแล้วไม่น่าจะรอดคุกติดคุกกับมึงอะว่าไม่น่ารอดแต่ติดคุกออกไอ้โทษมันน้อยแต่พวกมึงอาจจะโดนซ่องโจรกันด้วยนะอังยี่มากกว่า4คนขึ้นไปดูซิว่าครบ4คนยังนะเรื่องนี้กูเชื่อมือตำรวจว่ะว่าจะผิดพวกมึงได้คือจะได้ไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้กับขบวนการอื่นๆที่คิดจะทำแบบนี้มึงเป็นเหี้ยอะไรกันอยากได้เงินคนอื่นก็ที่บอกป้าบอกแล้วไงว่าป้าไปฟังท่านนายตำรวจท่านหนึ่งน่ะที่ท่านบอกว่าขบวนการตกหวยน่ะมันมีอยู่จริงแล้วก็มีมานานแล้วด้วยแล้วเล่นกับความรำคาญของคนแล้วมีเห็นบอกว่าทางขอนแก่นก็แบ่งให้ไปเลย15ล้านคือจบไปซะเพราะว่าถ้าเกิดสู้มาอาจจะแพ้เหมือนท่านที่ท่านปรเมศพูดว่าถ้าฟ้องแพ่งแล้วก็แพ้เลยแต่ไอ้พวกทางเนี้ยทางเมืองการเนี่ยมันเล่นพลาดแจ้งทั้งตำรวจแจ้งทั้งศาลอายัดซ้ำซ้อนโอ้เยอะพิรุธมันเยอะก็เลยถึงจับได้ก็ถึงบอกว่าการที่จับได้ครั้งนี้นะมันอาจจะทำให้ช่วยเหลือสังคมถึงบอกว่าลุงจรูญลุงอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ลุงในฮีโร่เลยนะจะบอกให้นะที่ลุงออกมาสู้ต่อไปนี้นะใครมีอะไรนะอย่าเก็บไว้ออกสื่อเลยค่ะแจ้งสื่อเลยแต่ในกรณีของอีติ้นป้าดาป้าติ๋วเรื่องนี้กูก็มีคำตอบในใจเรียบร้อยแล้วกูก็อยากให้อีหาลากเนี่ยที่มันโดนจับสักหน่อยนะรู้สึกว่ามึงจะถูกหวยทุกงวดแล้วกันแล้วมึงไม่เป็นเหี้ยเลยทำไมงอกเง่าอย่างงี้ไม่ได้ถือหวยตัวเองถึงบอกแล้วไงว่าอยากให้ออกกฎหมายนะคะว่าใครถือหวยมาขึ้นเงินคือคนนั้นเป็นเจ้าของจบมึงจะได้เก็บไว้ดีๆแค่หวยนี่มันหนักหนาอะไรอีสัตว์ไม่ที่ซื้อคอกแล้วต้องถือจะได้วานเพื่อนถือให้แม่อีพวกส้นตีนจังนะพวกมึงนี่จังนะเยอะนะกูแล้วก็บอกพวกไอ้ที่ป้าบอกไปแล้วแต่ทุกคนก็เข้าใจก็คือเราไม่มีเรื่องสีนะเวลาเราพูดกันเรื่องสังคมอ่ะนะคะก็วันนี้ก็มีอีกข่าวหนึ่งที่ป้าจะพูดนะคะคือการซ้ำ CPR นะคะการที่น้องแจนคอมเนี่ยถูกต้องแล้วค่ะถามว่าทำไมคือป้าไปสอบใบขับขี่ที่สวีเดนอะที่สวีเดนน่ะถ้าคุณทำ CPR คุณต้องทำ CPR เป็นแล้วก็ CPR ของเมืองนอกเนี่ยต้องเป่าปากสลับนะ30วิมั้งกูก็ชักจะลืมแล้วเนี่ย
สอบแล้วก็ลืมไปแล้วต้องปั๊มหัวใจแล้วก็สลับปั๊มหัวใจแล้วก็สลับและอย่างว่าน่ะต้องใช้แรงเยอะๆให้เหมือนกับว่าให้ข้างบนเนี่ยให้เขาบอกแทบจะต้องให้ซี่โครงในกระแทกกับหัวใจให้ได้อะเหมือนกระทบกับหัวใจให้ได้หัวใจที่มันหยุดเต้นแล้วจะได้มีการเคลื่อนไหวอ่ะแล้วก็เอาให้คือที่เมืองนอกสอนนะคะเราก็เลยอยากจะฝากบอกมาว่าเฮ้ยประเทศไทยมึงเลิกเรียนกระบี่กระบองเถอะเชื่อกูให้เด็กเรียนสอน CPR มันจะได้ไม่มีดราม่าจิตใจสกปรกกูไม่เรียกว่ามันดราม่าโลกสวยกูว่าโลกสกปรกพวกมึงคิดได้ไงอ่ะสิ่งที่มึงโพสกันน่ะมึงคิดได้ไงมึงเคยทำ CPR มั้ยมึงอยากรู้แล้วมึงถามพวกแอร์น่ะพวกแอร์โฮสเตสอ่ะมันทำ CPR เป็นทุกคนแล้วมึงเห็นมั้ยว่าทางเดินเครื่องบินมันมีอยู่เต๊กเดียวน่ะเล็กกว่าของไอ้น้องแตนมันขึ้นไปอีกอ่ะมึงว่ามันจะทำอีท่าไหนกูถามหน่อยไม่ว่าทั้งครัวหรือทางเดินตรงไหนอ่ะที่มันเล็กนิดเดียวก็ต้องขึ้นคล่อมอย่างนั้นทั้งนั้นแหละพวกจิตใจสกปรกพวกมึงเนี่ยมือไม่พายเอาเท้าลานะกูถึงบอกว่าเอาวิชากระบี่กระบองที่ซื้อเรียนมาแล้วไม่ได้ใช้เอาออกซะเอาวิชา CPR ไปสอนมันต้องมีเป่าปากด้วยกูบอกเลยนะว่าให้กูปั๊มหัวใจนะกูปั๊มได้นะให้กูเป่าปากนะกูไม่กล้านะกูบอกตรงเหี้ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรอ่ะเออถ้าคนที่เรารักนะโอเคเอาอย่างงี้ก็เรียน CPR ไปเพื่อวันนึงอ่ะเราจะได้ช่วยชีวิตคนที่เรารักเพราะว่าการทํา CPR จริงๆมันต้องมาสลับกับการเป่าปากแต่เป่าปากถ้าไม่ใช่คนที่เรารักเนี่ยมันเป่าไม่ลงนะให้เด็กมึงเปลี่ยนหลักสูตรและไอ้บีกระบี่กาบองลำท่านั้นท่านี้ยกเยื่อย่างมึงเอาออกไปเถอะว่ากูเพี้ยวอ่ะการศึกษาไทยเนี่ยเด็กเมืองนอกเขาเรียนกันน่ะอายุ10ขวบเขาใส่คอนดอมเป็นกันแล้วมึงรู้ไหมเขาสอนทฤษฎีจริงๆเขาไม่มาโลกสวยอย่างพวกมึงอ่ะอย่างพวกมึงไม่เรียกโลกสวยเขาเรียกสกปรกโลกสกปรกเออนะแค่นี้นะป้าก็ฝากไว้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเบาๆของวันที่ป้าเพิ่งกลับมาดูดิตาแดงไปโดนลมทีไรก็อย่างนี้ทุกทีเนี่ยทำอากาศแม่งก็ร้อนๆด้วยที่นี่นะก็เอาวันดีอ๋อมันไม่อยากบอกเดี๋ยวโหลดนะคือถ้าป้าไม่พูดไม่ผิดนะเข้าใจป้านะคะก็ทักทายกันแค่นี้พอส่วนป้าน่ะเขาเรียกว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของป้านะคะเสือกแม่งทั้งวันน่ะดูแม่ง YouTube แม่งทั้งวันไม่มีเหี้ยอะไรทำหรอกก็ไปกับผัวน่ะเวียนหัวก็ต้องหยุดเล่นนั่นแหละถ้าไม่เวียนหัวไม่หยุดเล่นหรอกเพราะอะไรรู้ป่ะเขาขับรถใช่มั้ยแล้วเราก็เล่นอินเทอร์เน็ต 4G แต่ 4G ต่างประเทศได้แม่งแพะหายเรียกว่าเน็ตเร็วมากเลยอ่ะมันดับเบิ้ลทริปเปอร์ไงเวลาเราใช้เน็ตอ่ะนะแต่ว่าบ้าก็อดไม่ได้แล้วพออ่านอ่านกูก็ต้องอ่านบ้างอ่ะก็มีข่าวเยอะแยะแต่ข่าวเนี่ยต้องรอหน่อยนะรอดูก่อนสมส่วนสำหรับเรื่องเสือดำนะทำใจกันไม่ได้เหรอถามจริงคุกไทยมันไม่ได้ไว้ขังคนรวยนะยังทำใจกันไม่ได้เหรอยังไม่ชินกันอีกเหรอรู้หรือยังว่าทำไมสืบนาคาเสถียรน่ะถึงยิงตัวตายประชดน่ะเพราะเขาทำอะไรไม่ได้ไงเขาขนาดขึ้นเครื่องบินยิงกันเลยนะยิงสัตว์กันอะคิดดูสืบทำอะไรไม่ได้สืบนาคาเสถียรเนี่ยขนาดเป็นหัวหน้าป่าไม้นะนะทำใจเหอะนะทำใจว่าเสือดำมันเกิดใต้ในผืนแผ่นดินไทยกฎหมายไม่คุ้มครองหรอกอย่างที่เขาว่าน่ะมีไว้คุ้มครองหมาอย่างเดียวใครตีหมาติดคุกใครทรมานหมาติดคุกใครฆ่าเสือดำและเป็นคนรวยไม่ติดคุกนะจ๊ะฝากไว้นะจ๊ะประเทศไทยนะจ๊ะป้าถึงบอกว่าไม่ใช่เรื่องดินฟ้าอากาศนะที่ป้าไม่อยากอยู่เนี่ยมันเรื่องกฎหมายนะเพราะวันดีคืนดีเนี่ยใครจะมาทำอะไรกับเราก็ได้ความผิดก็เล็กน้อยดูอย่างที่เรื่องคดีหวยเนี่ยป้านั่งคุยกับเพื่อนนะเพื่อนชาวต่างประเทศอะเขาบอกเขาไม่มีประเทศเขาอ่ะเขาก็ติดกับประเทศไทยเนี่ยของป้าเลยมาหน่อยนึงนะเขาบอกไม่มีนะคดีเนี้ยไม่เคยมีในประเทศเขาตกหวยไม่มีแล้วหวยเขาถูกกันทีนะคะเป็นร้อยล้านเหรียญ นะเขาไม่ได้ถูกกันแค่30-40ล้านนะเอาเถอะค่ะนะคะ
ราก็มาคุยกันต่อไปป้าก็มาทักทายพวกคุณนะคะในวันที่ป้าเนี่ยชิวๆนะคะชิวๆว่างๆแล้วก็ป้าก็บอกนะคะว่าป้าเนี่ยเป็นโรคที่ว่าเรื่องชาวบ้านคืองานของป้าป้าเสือกทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะนะคะแล้วก็บางคนก็บอกป้าถ้าป้าไม่พูดการเมืองนะหนูจะรักป้าหนูจ๋าถ้าอยากจะฟังป้าน่ะหนูก็เลือกเป็นเรื่องๆสิคะลูกเรื่องไหนป้าพูดเรื่องชาวบ้านหนูก็ฟังอันไหนป้าลูกพูดเรื่องการเมืองหนูก็กดออกไปสิลูกกดอย่าฟังเลยเดี๋ยวป้าจะพูดหัวข้อเลยว่าอีกหน่อยป้าจะบอกวันนี้จะพูดเรื่องการเมืองหนูรีบกดออกไปเลยลูกนะคะและอย่างหนึ่ง YouTube ป้าเนี่ยไม่ป้าไม่ได้มีโฆษณาหนูไม่ต้องตกใจลูกนะกดออกไปเลยลูกนะคะไม่ต้องเสียเวลาดู3วิอันนี้ป้าให้สิทธิ์ทุกคนนะลูกนะส่วนป้าเนี่ยป้าไม่กล้ารับปากอะไรหรอกลูกนะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของป้าล้วนๆไม่มีอะไรปนนะคะเพราะป้าหนึ่งป้าไม่หวังเงินจากใครป้าไม่หวังขายของให้ใครเพราะฉะนั้นป้าไม่จำเป็นจะต้องเอาใจใครนะคะที่จะต้องพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นตามใจที่พวกคุณต้องการนะคะตามใจป้าบ้างดิป้าก็ยังตามใจคนฟังเลยเวลาป้าพูดเรื่องข่าวของชาวบ้านทั่วๆไปอ่ะป้าก็จัดเต็มแล้วไม่เอาการเมืองมารวมเลยเห็นไหมคะคุณจะได้แชร์กันได้นะคะก็นะเดี๋ยวเรามารอดูว่ามันเหลืออีกวันที่28เนาะเดี๋ยวเราก็ดูกันว่าอะไรเป็นอะไรจะมีการเริ่มต้นการดำเนินคดีของคดีหวย30ล้านที่เขาเรียกว่าคดีตกหวยแต่ตอนนี้เป็นไงคะไอ้เงิบสากไก่อีดังเงิบโอ้โหเรื่องนี้นะเรื่องอีฟ้านี่มันมีเรื่องเหี้ยๆของมันนะได้พูดอีกเยอะเลยเนี่ยนะก็ฝากเมียไอ้เงิบสากด้วยนะกูก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีเมียมันกับอีฟ้านะมันไปสืบเอานะกูมีหลักฐานแล้วล่ะตอนเนี้ยนะว่ามันอ่ะอีฟ้าในแดกที่รับไข่ที่แจ้งเล่ากันฟังหมดนะเป็นชู้กับผัวชาวบ้านมึงยังกล้าไปเล่าให้คนเขาฟังอีกด้วยอีส้นตีนกูก็เพิ่งรู้ว่าไอ้เงิบสากมันมีเมียเฮ้ยวาสนามึงได้แค่นี้แหละอีเหี้ยเหนื่อยคุยกันด่ากันอีเหี้ยเนี่ยไม่รู้เป็นเหี้ยอะไรเอานะคะทักทายกันแค่นี้แล้วเดี๋ยววันว่างๆป้ามาใหม่นะเราป้าเงียบๆไปมั่งก็บางทีก็นอนดูคลิปนอนดูโน่นดูนี่นะฝากนะคุณครูสู้ๆสู้ๆถ้าตามใดกงยังไม่ได้ขังสู้ๆอีฟ้าด้วยไอ้เงิบสากด้วยรู้ว่าหลังม่านมีหลายคนไม่รู้แต่ว่าตำรวจจะเอาถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเอาไม่ถึงมึงก็ไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วหลักการงานเนี้ยกูบอกแค่เนี้ยสำหรับกูเนี่ยนะก็ไม่มีที่ยืนในสังคมไทยเหมือนกันนะแต่กูแค่เหรอเพราะกูอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บทุกคนป้ามาหาภัยไอทีไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า